สวัสดีค่ะสนามสูบชุดกีฬานะคะวันนี้มารีวิวกับงานเสื้อทีมสวยๆนะคะเป็นโทนสีม่วงดำนะคะมาจากทีมงานของเจเปิ้ลตลาดไทยนั่นเองค่ะแล้วก็เป็นเจเปิ้ลนะคะเป็นทีมงานที่เป็นลูกค้าเก่าของร้านสนามสูบชุดกีฬามากๆนะคะสั่งมาหลายทีมหลายแบบหลายออเดอร์แล้วนะคะแล้วก็ตัวนี้นะคะก็เสร็จต้อนรับปีใหม่นะคะตอนวันนี้วันที่28ธันวาคมนะคะจริงๆมีอีกหลายทีมที่รอจะส่งอยู่แต่ว่าบางทีมอาจจะไม่ได้อัดคลิปนะคะแต่ว่าทีมนี้ก็น่าจะเป็นคลิปสุดท้ายแห่งปีนี้นะคะ2565นะคะเพราะทีมอื่นเราต้องรีบทยอยส่งแล้วก็จะต้องส่งให้ทันเพื่อที่ลูกค้าจะต้องใช้ในเทศกาลปีใหม่ของปี2566นั่นเองค่ะสำหรับทีมนี้นะคะก็สีสวยอยู่แล้วค่ะของทีมงานเจเปิ้ลนะคะโลโก้เขาสวยอยู่แล้วก็คือฟอนต์นะคะก็จะเป็นตัวสีเหลืองนะคะที่เขียนว่าเจเปิ้ลนะคะแล้วก็จะมีรูปแอปเปิ้ลนั่นเองค่ะเป็นรูปแอปเปิ้ลที่เป็นสีแดงเหลืองสดกับแดงสดนะคะเด่นมากๆอยู่แล้วมีการรองพื้นนะคะรองพื้นด้วยขอบสีขาวแล้วก็รองพื้นด้วยขอบสีดำนะคะจะยิ่งทำให้งานโลโก้นะคะยิ่งเด่นมากๆเด่นทะลุเสื้อมาเลยนะคะและนอกเหนือจากนั้นนะคะเดี๋ยวเราเข้าไปดูงานใกล้ๆกันนะคะสำหรับงานด้านหน้านะคะคอเสื้อนะคะจะเป็นสีม่วงค่ะแล้วก็เป็นคอกลมนะคะและก็จะมีลวดลายนะคะที่เป็นลายกราฟิกค่ะอันนี้เราให้ดูแบบใกล้ๆนะคะจะเห็นว่างานจริงนะคะสวยคมแล้วก็ชัดมากๆนอกเหนือไปจากนั้นนะคะมีลูกเล่นเพิ่มเติมนะคะสำหรับทีมงานเจเปิ้ลรอบนี้นะคะจะมีคำว่าทอมไม้ด้วยมีรูปเหมือนเศรษฐีดูไบนะคะดูไบแน่นอนนะคะเพราะว่าที่ลายเสื้อก็จะมีภาพใบไม้ด้วยแล้วก็ด้านข้างมีรูปโค้กด้วยโอ้โหอันนี้อยู่ที่ลูกค้าชอบเลยค่ะไอเดียงานเสื้ออยากใส่อะไรเพิ่มเติมนะคะก็สามารถสั่งได้นะคะเพราะว่าของเราเป็นงานพิมพ์ลายงานพิมพ์ลายก็คืองานที่พิมพ์ลวดลายลงไปบนเนื้อผ้านะคะโดยไม่จำกัดสีสันไม่จำกัดแบบไม่จำกัดสปอนเซอร์เลยค่ะอันนี้คืองานจริงที่เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะงานจริงสวยคมแล้วก็ชัดมากใครที่อยากได้งานเสื้อที่ละเอียดเรื่องแบบนิดนึงนะคะก็สามารถสั่งได้เลยเพราะว่าแบบเรากราฟิกเราเนี่ยกว่าจะทำจบใช้เวลาพอสมควรเลยค่ะเพราะว่าเราต้องการให้งานจริงอะค่ะสวยคมแล้วก็ชัดแบบที่ลูกค้าเห็นอยู่ตอนนี้อ่ะเดี๋ยวซูมให้ดูใกล้ๆนะคะว่างานจริงนะคะสวยคมชัดขนาดไหนอันนี้คืองานด้านหน้าของตัวเสื้อนะคะอันนี้ใช้วิธีซูมกล้องเอาแสงอาจจะเพี้ยนนิดหน่อยนะคะแต่ว่างานจริงให้ดูว่างานละเอียดมากๆนะคะอันนี้คือโลโก้ของเจเปิ้ลนะคะเนี่ยค่ะสวยคมแล้วก็ชัดมากนะคะมีเบอร์โทรนะคะติดต่อได้นะคะที่ตลาดไทยนะคะตลาดไทยมาดูกันต่อที่เศรษฐีดูไบนะคะด้านหลังสังเกตดีๆที่เป็นสีม่วงๆอันนั้นก็คือลายของใบไม้นั่นเองนะคะลายใบดูไบนั่นเองนะคะด้านหน้านี่สวยเลยค่ะสวยเลยมีโค้งด้วยใครที่ชอบดีไซน์แบบนี้นะคะสามารถสั่งได้เลยหรือว่าติดต่อมาได้นะคะที่0634499282นะคะทักมาได้นะคะก็ติดต่อมาได้ตลอดสำหรับงานสิ้นปีนี้นะคะก็ปิดรับงานอ้อปิดรับงานที่จะต้องส่งภายในสิ้นปีนี้ค่ะแต่ว่างานที่ต้องการให้ส่งภายในปีหน้านะคะเราเปิดรับแล้วก็ลงคิวงานเรียบร้อยแล้วตอนนี้ก็รันไปเรื่อยๆแล้วเพราะว่ากว่าเราจะได้จัดส่งลูกค้าค่ะมันจะต้องมีการขึ้นแบบวางแบบกราฟิกคุยแบบงานก่อนนะคะสรุปไซส์เสื้อว่าเอากี่ตัวซึ่งทุกอย่างก็จะมีใช้เวลามีขั้นตอนนิดหน่อยนะคะเพราะฉะนั้นใครที่อยากได้งานเสื้อนะคะยังไงก็ต้องรีบสั่งเลยเพราะว่าปีใหม่จะได้มีเสื้อใหม่ใส่แน่นอนนะคะอันนี้ก็สั่งด่วนมาได้นะคะเพราะตอนนี้ก็เริ่มเกือบหลักพันตัวแล้วค่ะสำหรับปีใหม่นะคะเพราะว่างานลูกค้าก็โชคดีที่ลูกค้าเอ็นดูแล้วก็ให้โอกาสทางร้านนะคะแล้วก็ผลิตงานให้ได้อย่างเต็มที่นะคะก็ขอเวลานิดนึงนะคะแต่ว่างานไหนที่รับไว้แล้วว่าส่งวันไหนนะคะก็สามารถส่งได้วันนั้นแน่นอนค่ะวันนี้ก็ขอบคุณลูกค้าทุกท่านนะคะขอบคุณทีมงานเจเปิ้ลตลาดไทยนะคะขอบคุณลูกค้าร้านสนามสูบชุดกีฬาทุกท่านนะคะที่ให้โอกาสทางร้านนะคะแล้วก็ขอสวัสดีปีใหม่ด้วยนะคะคิดสิ่งใดขอให้สมปรารถนานะคะมีความสุขแล้วก็เฮงๆๆต้อนรับปีใหม่ในทุกๆปีนะคะแล้วก็ตลอดปีตลอดไปเลยค่ะสำหรับวันนี้ก็ขอตัวไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ